คราวนี้ไปดูครับเมื่อวานนี้มีการจัดการประชุมชี้แจงเรื่องของการแข่งขันทีวีสามัคคีคัพครับเป็นฟุตบอลการแข่งขันนี้ระดับทีวีดิจิตอลนะครับมีทั้งหมด9ทีม9ช่องมาแข่งขันพร้อมกันครับที่โมโนสตูดิโอนะครับมีการประชุมชี้แจงระเบียบและกติกาการแข่งขันฟุตบอลทีวีสามัคคีคัพครั้งที่7ประจำปี2566ครับก็มี9ช่องทีวีดิจิตอลเข้าร่วมการแข่งขันนะครับปีนี้โมโน29ของเรารับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มละ3ทีมและในแต่ละกลุ่มจะมีแชมป์รองแชมป์และอันดับ3ซึ่งแชมป์แต่ละกลุ่มจะไปชิงแชมป์ในแชมป์ดิวิชั่น1รองแชมป์แต่ละกลุ่มจะเข้าไปชิงแชมป์ดิวิชั่น2แล้วก็อันดับ3ของแต่ละกลุ่มจะเข้าไปชิงแชมป์ดิวิชั่น3นะครับเอาล่ะแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยใครบ้างกลุ่ม A ครับช่อง7 HD ช่อง3 HD และ PPTV HD 36นะครับกลุ่ม B ว่าที่ทีมแชมป์1นะครับโมโน29 ไม่อยากจะคุยล่วงหน้าไว้ก่อน นะครับ แล้วก็มีช่องวัน31 HD แล้วก็ไทย PBS นะครับ ส่วนกลุ่ม C ก็คือไทยรัฐ TV 32 HD ช่อง Mcord HD 30แล้วก็ Nation TV ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลทีวีสามัคคีครับครั้งที่7นี้จะจัดขึ้นที่สนาม First Avenue ฟุตบอลคลับนะครับจะจัดขึ้นวันเสาร์หน้าครับเสาร์ที่5สิงหาคมเริ่มการแข่งขัน9โมงเช้านะครับไปตามรุ่นตามเชียร์ได้ครับ